สูจน์ให้โลกเห็นหรอกว่าแอนเป็นผู้หญิงที่ดีหรือไม่หรือยังไงแต่แอนทุกวันที่ทุกวันนี้ที่แอนทำอ่ะแอนต้องการพิสูจน์ให้ลูกเห็นแต่ผลพลอยได้มันอาจจะเป็นผลพลอยได้ที่คนอื่นเห็นด้วยเมาช่ำอย่างบันเทิงไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสำหรับน้องทีคายุลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแอนนี่บุ๊กพอล่าสุดลูกชายวัย14ปีคว้าเหรียญทองรางวัลที่1ของประเทศจากการประกวดผู้สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษด้วยคะแนนเต็ม100หลายคนอาจจะคิดว่าการที่น้องทีคายุได้อันดับหนึ่งจากการประกวดผู้สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษไม่เห็นต้องตื่นเต้นอะไรเพราะก็เห็นกันอยู่แล้วว่าแอนนี่บุ๊กก็หน้าตาออกจากฝรั่งขนาดนั้นภาษาอังกฤษก็คงจะเป็นปกติในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ฮัลโหลทุกคนเข้าใจผิดค่ะแอนนี่บุ๊กออกมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ว่าตนเองไม่ได้ภาษาอังกฤษอะไรเลยมาพูดได้ก็ตอนอายุ23ปีเข้าไปแล้วและไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยนะแต่อาศัยดูหนังซาวเทคฟังเพลงภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งแกรมม่าแน่นอนว่าต้องมีคนตั้งคำถามแล้วว่าทำไมน้องทีคายุถึงได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนี้ล่ะทั้งที่ไม่ได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์ด้วยคุณแม่คนเก่งก็แชร์วิธีการเลี้ยงลูกว่าเธอปลูกฝังเรื่องภาษาอังกฤษให้ลูกตั้งแต่อายุ3ขวบเพลงที่ฟังรายการสนุกทางโทรทัศน์แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วบอกทุกคนในบ้านว่าถ้าน้องจะเล่นอะไรให้เปิดเป็นภาษาอังกฤษหมดห้ามเปิดภาษาไทยเพราะภาษาไทยเราได้พูดอยู่แล้วแอนนี่บรูคยังเล่าถึงสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษที่ลูกชายส่งเข้าประกวดว่าเป็นคลิปแค่3นาทีแต่หัวข้อต้องได้คอนเทนต์ต้องปังแกรมม่าต้องถูกใช้คำศัพท์ที่ยากแล้วดีห้ามตัดต่อห้ามอ่านสคริปต์ตาต้องมองกล้องตนและลูกชายใช้เวลาถ่ายทำถึง11ชั่วโมงเริ่มถ่ายตั้งแต่5ทุ่มถึง8โมงเช้าเพราะมีเวลาแค่นั้นวันรุ่งขึ้นต้องส่งงานแล้วอีกทั้งวันที่ถ่ายทำคลิปตนเป็นไข้เลือดออกแต่ก็ยังสู้ไปพร้อมกับลูกชายจนสำเร็จมีช่วงหนึ่งแอนนี่บรูคพูดว่าชีวิตนี้อุทิศให้ลูกแล้วแอนไม่ต้องการพิสูจน์ให้โลกเห็นหรอกว่าแอนเป็นผู้หญิงที่ดีหรือยังไงแต่ทุกวันนี้แอนทำแอนต้องการพิสูจน์ให้ลูกเห็นสิ่งที่ได้กลับมาอาจเป็นผลพลอยได้ที่คนอื่นเห็นมาด้วยแต่แอนต้องการพิสูจน์ให้ลูกเห็นว่าแม่คนนี้วันหนึ่งถ้าแอนตายแต่สิ่งที่เหลือในความรู้สึกหรือความทรงจำไว้กับเขาว่าแม่คนนี้คือ the best เป็นแม่ที่ดีที่สุดแล้วแม่ผมเป็นแม่ที่ดีมากเลยครับรักแม่ขนาดไหนครับที่สุดในโลกเลยไหมผมพูดไม่ได้ครับมันอธิบายไม่ได้เนาะอธิบายไม่ได้ครับมันมากขนาดนั้นเลยหรือลูกมันเป็นมันไปถึงไหนลูกFrom nowhere and back เจ้าตัวยังเผยสาเหตุที่ทุ่มเทให้ลูกชายขนาดนี้ด้วยว่าตนเป็นแม่เลี้ยงเดียวใครจะซัพพอร์ตลูกถ้าไม่ใช่แม่คนนี้ถ้าไม่มีตนลูกชายก็ไม่มีใครแล้วอยากทุ่มเทให้เขาในอนาคตไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ระลึกถึงความตายทุกวันถ้าวันนี้เขามีการศึกษาที่ดีมีทุนการศึกษาได้เรียนถึงปริญญาตรีตนตายตาหลับเลยในช่วงท้ายแอนนี่บรูคเล่าว่าเธอเพิ่งชนะคดีหมิ่นประมาทที่ตนฟ้องเพจหนึ่งตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาตนไม่ฟ้องใครอยากด่าก็ด่าเอาให้เต็มที่เลยอยากพูดอะไรก็พูดไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ลูกตนตัวแล้วเขามาพูดพาดพิงขึ้นรูปลูกเราใส่ข้อความไม่น่ารักซึ่งตนเตือนไปแล้วแต่ไม่ฟังก็เลยฟ้องเรื่องเก่าลูกก็รู้ทุกอย่างผ่านมาหมดแล้วควรมุกอ่อนมาเรื่องใหม่ได้แล้วคุณไม่มุกอ่อนก็ไม่เป็นไรแต่คุณอย่าสร้างเรื่องให้เราอย่าสร้างเรื่องใหม่ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงต้องปรบมือรัวๆให้กับความสตรองของคุณแม่แอนนี่บรูคไม่ว่าจะผ่านเรื่องราวย่ำแย่มาขนาดไหนเจอกระแสข่าวสังคมโจมตีเท่าไหร่เธอก็กัดฟันสู้เพื่อลูกชายสุดที่รักคนนี้ค่ะและน้องทีคายุก็ไม่เคยทำให้คุณแม่แอนผิดหวังผลการเรียนดีเยี่ยมมีใบประกาศเกียรติคุณมาให้คุณแม่แอนได้ชื่นชมอยู่ตลอดความสุขของแม่ก็คือมีลูกน่ารักนี่แหละค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ